โอ้โหขานางงามทั้งนั้นต้องใส่เต็มตะกร้าไปน้องมีถุงสำรองอยู่จ้ะนี่จ้ะถ้าเป็นขาสีน้ำตาลนี่เขาดึงเอาแต่หัวมันไปมาสีออกมาเลยไปนี่แต่นี่มันดึงคือมันหัวรุดแน่นอน สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะมื้อนี้ให้พาพี่น้องไปเก็บเห็ดดำป่านี่แล้วนะจ๊ะนะแต่ว่าก่อนที่จะออกไปเราก็ต้องเอาพาสปอร์ตแล้วก็ใบอนุญาตออกไปนะจ๊ะเนาะใบอนุญาตเขาต้องติดตรงออกกำลังกายเลยจ้ะตรงนี้เนาะ1กิโล1ชั่วโมงนะจ๊ะเนาะเพราะว่าการหาเห็ดก็เป็นการออกกำลังกายอย่างนึงก็บ่ได้ผิดกฎหมายเนาะสามารถที่จะทำได้เนาะจ๊ะเนาะไปบ่กายจ้ะสิขาเป็นมื้อนี้บรรยากาศเย้ๆเย็นนิดหน่อยที่อยู่อีนัวแล้วบ่โอเคโอเคบายจุ๊บจุ๊บบายบาย you love me sure I know oh my god ไปครับพี่น้องจ้ะปลาหกหกจ้ะต้องเอาไม้ตีก่อนเพราะหัวมีงูแล้วบ่เนาะเอาไม้ตีแล้วค่อยย่างตามจ้ะไปเข้ามาป่าจะเงียบสงบมากมีไผพี่น้องจ้ะนี่เนาะป่ามันสิเป็นป่าหกบ่แม่นหกเพราะอีหยังเด้อจ้ะหกเพราะว่าใบสนตกลงมาจ้ะไปบัดนี้ตะกร้านี่เต็มตะกร้านี่ก็พอมื้อนี้บ่ได้เอาถุงมาจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวสิพากันเข้าเมืองเอาไปซื้อของเนาะคิดว่าตะกร้านี่ก็1ชั่วโมงเต็มก็เต็มจ้ะคุณแล้วแต่ตอนนี้ยังบ่พอจ้ะย่างมาประมาณ 4-5 นาทีแล้วนี่เนาะสิเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยความป่าเห็ดดำของไอ้ที่เทวดาปลูกให้คุ้มทรัพย์มาแล้วแรกๆคือฝนสิตกนี่แต่ก็บ่ตกจ้ะนี่จ้ะน้องจ้ะนี่อีกจ้าแวกแวกบางคนเพิ่นเสียวเสียวน้ำอายเพิ่นสินี่จ้ะเพิ่นเสียวเสียวคือมันบ่ได้เป็นหูเด้อพี่น้องเนาะมันคือมันแนมเห็นมันแนมแบบโล่งๆแต่เบิ่งในกล้องคือแบบมันคือแบบเป็นหูเนาะเพิ่นก็เสียวเสียวกับไอ้ก็ต้องขอโทษพี่น้องเด้อจ้ะเด้อนี่ค่ะทุกคนจ้ะเพิ่นแย่เพิ่นตัดขาเห็ดน้ำอายไอ้ก็บ่ได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งจ้ะเมื่อยเมื่อวานเอ็ดเลดเลยจ้ะหลายเนาะเฮ็ดหลายเฮ็ดหลายให้ความสะอาดหลายนี่ยับเข้ามานี่จ้ะเก็บเห็ดนี่สะใจสะใจดอกใหญ่ๆส่วนเห็ดผึ้งเนาะมีคนบอกว่าไปเก็บเห็ดผึ้งในป่าตรงนี้มันบ่แม่นแบบป่าเห็ดผึ้งพี่น้องจ้ะไปป่าไกลยังบ่ได้จ้ะก็เลยยังบ่มีเห็ดผึ้งให้เก็บจ้ะพี่น้องบ่รู้ว่าแนวใดอนาคตเนาะอนาคตถ้ามันเศร้าล็อกดาวตัวไอซีเมื่อไทยอันนี้มารู้พี่น้องเลยสงสัยสิได้เก็บปีหน้าเนาะพี่น้องเนาะปีหน้าค่อยว่าการเห็ดผึ้งไอออนโซนความใหญ่ของเธอจ้ะโพดโพดอีดีเก็บเพิ่นอยู่ตรงกลางแบบว่าต้องย่ายไก่มื้อนี้ก็
บ่มีพืชราบเลยพี่น้องเลยสภาพป่าอันนี้เฮ็ดแครอทก็ออกหลายจ้ะแต่ส่วนมากบ่ทันเฒ่าเน่าตายเพราะว่ามันหน้าแม่ต้องอายเกิดต้องอายเกิดต้องอายอยู่นี่ฟาดสิฟาดต้องอายอยู่นี่โพดโพฟาดพี่น้องเอานี่พี่น้องมันเบิ่งคือเป็นตะหยาเนาะมันเป็นฮูอีดิแม่นบ่ได้เป็นตะฮูเด้จ้ะมันเป็นโป่งๆที่เฮาสามารถแนมเห็นได้ปอดฟังพุ่นอีกเต็มน่ะแล้วพอฮอดสายแล้วสมองหลงลืมจ้ะคุมื้อนี่ยังบ่เฒ่าเป็นอัลไซเมอร์ละแล้วพอฮอดได้พี่น้องโอ้ยแล้วแต่เธอสมองลืมจ้ะสิไปโหลดคลิปมานี่นะคลิปหลายเนาะคลิปหลายสิเอาคลิปลงจังได๋พาพี่น้องมาเฮ็ดคู่มือพุ่นอีกพุ่นไปบ่พี่น้องเห็นขาบ่พกไปบ่ได้สิจะไปฟังพุ่นตรงนี้มันสุขดีอย่างนึงคือมันบ่มีคนพี่น้องมีคนเลยล่ะบ่อันนี้เป็นเฮ็ดแครอทบ่รอดจ้ะเฮ็ดแครอทเราจะไม่รอดบางเห็ดขาส้มงามๆทั้งนั้นไปทางใดก็เหยียบพี่น้องเอ้ยมันหลายคักเหยียบแน่เก็บแน่ฝนกันไปไปเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปแวะทางพุ่นได้จ้ะเด้ออือนี่ขาส้มงามๆมักขาขานางงามเลยเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ใต้กับใบสดนั่นไหมพี่น้องเพื่อผสิพ่นดินมามันยาวเนาะอ๋อมันนี่นะคือฝนสิตกแล้วแหละนะมันบ่ตกจ้ะมันคือมันสิโหดเลยแล้วอ่ะอยากมาจ้ะอ๋อมันอาจสิเสียงดังในเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเสื้อมันเป็นผ้าล่มมันเสียสีแหน่จังหน่อยนะจ๊ะเนาะยังอาจจะดังป๊อดพี่น้องดอกไม้ป่าธรรมชาติมีแต่ให้แวกไปแบบยาวๆไปเลยเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นเลยว่าหมดชั่วโมงดอกจ้ะเต็มค่ะมีแนวนั่งแม่เมืองดอกขานางสาวไทยเลยแหละมีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเฮ็ดชนิดนี้หูดเอาแต่ดอกบ่ได้จ้ะมันเปาะต้องค่อยๆดึงมีอีกไหมมีไปนอกบ้างนี่เต็มแถบนี้มานี่จ้าน้ำผ่านมาทางนี้ไอ้ก็เป็นคนหนึ่งที่มักเบิ่งคนเก็บเห็ดเลยจ้ะเพราะอย่างบอกไอ้ว่ามันเพลินดีไหมมันม่วนมันเพลินมันคือการผ่อนคลายเวลาไอ้มักเบิ่งทุกคนที่ไปหาเห็ดจ้ะเห็ดดำนี่แบบแห้งเพลินไอ้ม่วนไปนำเพลินจ้ะคนมาหาเห็ดแบบนี้พี่น้องจ้ะไอ้มักเลยจะหาเห็ดเป็นไงว่ามันได้รุ่นกับการขาของเพื่อนนี่เดี๋ยวจังเอาใบมันออกมาทางนี้บัดนี้อั
ันนี้เป็นจุ่มบ่อไก่จากที่ไอเอาที่ไอเห็นไหวจ้ะสีกนี่โอ้พี่น้องมีค้างคกพร้อมจ้ะนี่มีหวยบ่มีหวยบ่บ่หวยก่อนนะบ่หวยก่อนเด้อน้องเด้ออย่าว่าไอทำลายสัตว์เด้อสิเบิ่งหวยให้พี่น้องเผื่อมันออกโทษด้วยนางเด้อปิดมาเห็นหวยโทษเด้อเดี๋ยวไอ้ทำลายสัตว์ได้จ้ะอยากเบิ่งเห็นเลขวะ1 3เอ้าคือ AB เบิ่งเอาตัวใดนะ1 2 3 2 3 3บ่อะโทษได้นางเด้อไปทางคกคือ3 2นี่มั้ย3 2 3 3 AB อยู่ซั่นขี้กันคักให้เลขคิดกันขากฝรั่งพี่น้องเคยเห็นบ่ไม่ค่อยเห็นเลยจ้ะตรงนี้มันก็บ่ค่อยฮกปานใดจิ้งเหลมนี่ก็เป็นสัตว์พวกเดียวกันกับงูพี่น้องตระกูลเดียวกันสัตว์เลือดเย็นพวกสัตว์เลือดเย็นโดยส่วนมากเพิ่นสิมักแบบฮ้อนๆจ้ะเพราะว่าเพิ่นหนาวเลยซะพี่นอกถ้าเมืองใดที่แบบคือแบบพวกงูพวกหยังไปนี่เมืองใดฮ้อนๆก็สิมีงูหลายพี่น้องแอฟริกาหรือว่าบ้านเฮาอินเดียอย่างนี้มันก็สิหลายกว่าเมืองหนาวเมืองหนาวก็มีแต่ก็มันก็บ่หลายนะพี่น้องจ้ะอันนี้บ่เอาน้อยกว่าขี้อย่างนี้ขานางงามเห็ดนางงามด้วยนี่ขายาวมากเก็บไปในกระแนมสัตว์ป่าอยู่ด้วยจ้ะสัตว์ป่าที่อันตรายที่สุดอยู่นี่คือหมูป่าจ้ะหมูป่าเนาะถ้าสมมติว่ามันบ่มีลูกบ่มีหยังมันเฮาบ่ได้เฮ็ดหยังมันก็บ่มาทําลายเฮาดอกนอกจากว่ามันตกใจแป๊บเดียวพี่น้องไม่เขี่ยแบบนี้ก่อนเปิดทางจ้ะเปิดทางให้เนาะแล้วจังได้ใส่มือทีหลังพี่น้องเอิ้นจะพี่น้องเนาะเจ้าก็ได้ไอออนโซนดีเฮ็ดจังได๋งามงามเก็บเพลินอีหลีเฮ็ดชนิดนี้หันมาท่านี่มันบางเมื่อก็เก็บแอมเงียบๆมันไม่มีอย่างว่าวเลยจ้ะมันได้ฝอยก็ฝอยคักฝากแต่ลิงหลับจ้ะแครอทเน่ามากแครอทมันบ่หลอดหรอกเพราะมันแฉะมั้ยแม่บ่เห็นตัวนี้ขาดอีดีแห่งอามาอยู่สำรองแค่อันเดียวเอาไอ้บ่เห็นไหม
ย่างผ่านมาเซ้ยเหยียบพร้อมจ้ะถึงขนาดว่าบ่แม่นช่วงล่าสัตว์อ้ายก็ต้องใส่เสื้อแบบสีแจ่มๆมาจ้ะเพื่อแบบเขาจังเห็นเฮานะพี่น้องเขาเห็นหยังเขาก็จังเห็นเฮาอ๋อบ่เห็นเมื่อกี้นี่ปอดเบิ่งนี่เบิ่งนี่หนังพันไปพันมาก็บ่เห็นอีหลีนะมันกลมกลืนกลมกลืนกับสีใบไม้เปิดให้ดูก่อนเลยจังเก็บมื้อนี้ปั้นข้าวเหนียวมาอยู่ได้นานพี่น้องเต็มที่มื้อนี้มื้อนั้นน่ะเมื่อยจ้ะหาเห็ดก็เมื่อยเด้อจ้ะเห็ดดำอยู่นี่คือเฮาอย่าหาดอกมันจ้ะเฮาต้องหาขาเพราะว่าหาดอกบ่พออยู่แล้วถ้าเฮาสะดุดขาส้มน่ะเฮาก็เบิ่งว่าอันนี้คืออันเห็นดอกนี่เนาะขาส้มนี่จ้ะสิเป็นแบบนี้ถ้าหาดอกบ่พอมันเป็นสีเดียวกันกับใบไม้งามเนาะมีอีกไหมบางเถื่อก็ลืมบ่ได้พอนานเกือบ5นาทียังพอแล้วพอแล้วจ้านี่เป็นแพงใหญ่เลยบาทนี่เดี๋ยวอาจัดการเปิดก่อนเด้อพี่น้องเด้อมานี่พุ่นอีกจ้ะเต็มยุคพุ่นอีกเดี๋ยวอาจเปิดก่อนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเขาเปิดซ้ำนี้กันเนาะเบิ่งนี่เปิดซ้ำนี้ก่อนเบิ่งดิจ้ะเบิ่งเบิ่งปูปูนี่เนาะให้เดี๋ยวไอ้ทายให้เบิ่งก่อนจังพาเก็บพุ่นอีกเดี๋ยวเปิดเท่านี้ก่อนจังพาพี่น้องเก็บเนาะนี่พี่ฮู้ไอ้ขวานเขาทางพุ่นเนาะไปเก็บเลยบัดนี้โอ้โหขานางงามทั้งนั้นต้องใส่เต็มตะกร้าพี่น้องมีถุงสำรองอยู่จ้ะงามงามทั้งนั้นเลยอ่ะฟาดกลุ่มนี่มื่นมาอีกมื่นมาอีกอบอบอบเลยกระสีเอามาฝากพี่น้องอยู่บ้านเลยพี่น้องนะนี่จ้ะถ้าเป็นขาสีน้ำตาลเนี่ยเขาดึงเอาแต่หัวมันไปนี่มาสีออกมาเลยแบบนี้แต่นี่มันดึงคือมันหัวรุดแน่นอนเปาะเปราะมากฟินฟินไปเลยน้องจ๋าเบิ่งนี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดเนาะพุ่นอีกพุ่นมาตัวนี้ก่อนอันนี้เอาได้แค่อันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดเนาะเดี๋ยวเอาไม้เขี่ยจ้ะเพราะว่าย่านเนาะชมรมคนหาเห็ดพี่น้องเพิ่นบอกพี่อ้ายวันนี้จะพาลงทะเลพี่น้องจ้ะปีนี้คงบ่ได้ลงแล้วเด้อจ้ะสถานการณ์แบบนี้พร้อมไปบ่ได้พร้อมจ้ะอันนี้แหละแล้วค่อยว่ากันปีหน้าเนาะพี่น่าจะพาไปหาหอยใหม่จ้ะแหมเบิ่งสัตว์ป่าก่อนเด้อเดี๋ยวเรามาตามคอยได้กระเด็นได้จ้ะหมูนี่200กิโลเพิ่นได้พ่อใหญ่เพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าระวังในเด้อว่าซั่นแต่เพิ่นมันก็บ่ได้เฮ็ดหยังดอกถ้ามันบ่มีลูกแล้วเฮาบ่ได้ไปกวนหยังเพิ่นป่านนี้
คาเละคาเละบ่าวจ้ะเพราะว่าไปตัดกระถิ่นซื่อๆเลือกเอาดอกใหญ่ๆตากงามเละจ้ะนี่บ่าวได้อยู่นั่งก็เอาขาลงขาหนึ่งก็ได้แม่ยังเดินหน้ามืดตีลังกาถวดลงนี่ว่ามีภัยมาซอยได้นอกจากหมูป่าเพื่อร่วมโลกของเราตกนี้ผู้ใดแบบบอกไอ้แน่ว่าผู้ใดสามารถแบบว่าเก็บแต่พอกินได้แน่เก่งด้วยจ้ะไอ้นี่บ่ค่อยสามารถห้ามใจเจ้าของได้เลยเห็นเห็ดนี่บ่หมดบ่ขับไอ้ก็บ่เมื่อพี่น้องเอ้ยไอ้มากหลายจ้ะมากคักอีหลีเต็มตะกร้าพุ่นล่ะมันเถื่อก็มีถุงซะอีกโคตรเหลือความมากของเจ้ามันเห็ดแครอทตายมันไม่เห็นบอกว่าแครอทได้นี่ไม่เห็นบอกว่าถ้าเห็นหมูป่าน่ะเธอแล่นขึ้นกกไม้สุดเลยเด้อสันแล้วเธอก็โทรมาหาสันว่าสันทำมันเห็นยังเธอว่าสันบ่ใหญ่ก็ได้ปอดพี่น้องเบิ่งน้องนี่โอ้ยโอ้ยเฮียไอ้มักแบบเป็นเสียก็ขาไปในง่ามงามหยุ่มหยุ่มปานพ่อเห็ดปวกน้องเลยบ้านเฮาเนาะพ่อเห็ดปวกเลยได้แบบนี้ฟังนี่มันก็พ่อๆกับเห็ดปวกจิกอยู่แล้วมันบ่แม่นน้อยๆเนาะอายขึ้นอยู่ในใจนะมันใหญ่ตัวที่มาบอกว่าเสียงดังอ่ะนะถ้าอยู่เฮือนใกล้ๆกับหมาเห่าตลอดนี่เจ้าสิบ่เป็นบ้าบ่เนาะอายขึ้นนะขนาดว่าอายอยู่กันเงียบๆลูกเต่ากับบ่มีเรายังบ่โอเคแล้วคนที่เขาจะมีลูกมีหลานได้ซะแม่นบ่พี่น้องบ่ได้ว่าเข้าของเข้าข้างเจ้าของหรอกว่าแต่บอกให้ฟังอ่ะนะไปพุ่นแบบนี้